โพธิสัตว์เสร็จปุ๊บก็ลงมาโอ้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงโอ้โหไม่ธรรมดานะยกมือท่วมหัวสาธุเลยก็เป็นเพราะ1แรงศรัทธา2แรงถังเช่า2แรงเลยทุกวันนี้ก็เลยออกมาทำงานได้เหมือนปกติแล้วไปบรรยายทำให้พระฟังได้แล้วโอ้ยกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมไปอินเดียได้แล้วคราวนี้ลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนเพื่อนทำทัวร์นี่แหละลูกพี่ลูกน้องเขาเป็นคุณครูระดับประถมได้มีวันหนึ่งอยู่ดีๆนะครับกำลังกวาดบ้านอยู่ได้ยินเสียงปึ้งทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยตาซ้ายเนี่ยหายไปเลยมองไม่เห็นเลยเหรอคะตาซ้ายมืดไปเลยว้ายพอมืดไปเสร็จปั๊บก็ที่เป็นสังกะจกโอ้โหเนี่ยเลือดเนี่ยท่วมตาเลยมันเหมือนเส้นเลือดในตาแตกใช่ไหมรีบดิ้งไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าดีนะที่มาถ้าไม่มาเนี่ยตาบอดเรื่องของเรื่องคือความดันและน้ำตาลเนี่ยสูงกว่าคนปกติถึง3เท่าโหเพราะไม่เคยได้ดูแลตัวเองมาก่อนเลยแต่รู้สึกเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตาเนี่ยแฉะๆตาเหมือนกับมีน้ำแล้วก็ลูดไปไม่มีน้ำที่ไหนได้ก็คือความดันกับเบาหวานมาละนะครับหมอเลยบอกว่าโอ้โชคดีนะจะต้องรีบรักษาตาก่อนเลยถ้าจะรักษาชีวิตอยู่ได้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหมดเลยจะต้องปรับชีวิตปรับเรื่องอาหารนะครับถ้าอยากจะรอดเนี่ยจะต้องแลกกับการกินยาตลอดชีวิตแล้วยาก็แสนจะแพงวันหนึ่งเนี่ยหลักเป็นพันๆเดือนหนึ่งเป็นหลักแสนแล้วคุณครูเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายคุณครูบอกว่าชีวิตนี้ไม่เอาละสตังค์เนี่ยตังค์ที่ต้องกินยาเนี่ยให้ลูกไปเรียนหนังสือฟังแล้วสลดนะเครียดมากเลยสลดก็มาไปเจอตัวเลยค่ะอาจารย์วิโรจน์ไปเลยไปให้กำลังใจแล้วบอกเห็นไหมอาจารย์วิโรจน์เนี่ยดูสีแรงกลับมาแล้วนะอาถังเช่านะลองนะก็เลยให้น้องเนี่ยลองถังเช่ากินทั้งยาหมอฝรั่งด้วยนะแล้วก็กินทั้งถังเช่าด้วยคือทานควบคู่กันได้ด้วยควบคู่ไปเลยคนแบบไหนบ้างอะที่เหมาะที่จะทานถังเช่าผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ผู้ชายหญิงได้หมดเลยค่ะถ้ายังไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรก็สามารถทานได้ใช่ไหมอาจารย์หวานเอ้ยหนูกินเข้าไปตอนนี้นะจะเป็นต้นทุนของสุขภาพหนูอย่าให้เป็นอย่างอาจารย์นะโทษจ้ะถ้าโชคร้ายไม่มานะไม่ฟื้นนะอาจารย์วิโรจน์โชคดีมากฟื้นขึ้นมาได้แล้วทุกวันนี้อาจารย์วิโรจน์มีความสุขมากมีความสุขที่เอาแรงคืนมาละแล้วก็มีปิตินะครับปิติที่ว่าเราได้ไปบอกน้องๆคนนั้นได้บุญอีกนะแล้วรู้สึกตัวเองได้บุญเชื่อ